เยอะแยะเลยนะคะวันนี้คุณครูสวยหวานนะคะเพื่อนครูที่รักทุกคนแล้วก็นักเรียนที่รักของครูจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นนักเรียนม.6 เนี่ยครูสอนการเป็นคนที่เป็น8ประการไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้แต่ยังไม่ได้สอน6.4ตั้งใจนะคะเดี๋ยวสอนให้แน่นอนค่ะในโอกาสที่ครบอายุราชการเนี่ยนะคะมันเป็นความภาคภูมิใจของคนที่รับราชการสำหรับที่ครูนั้น40ปีของการทำงานนั้นตั้งแต่วันแรกที่เดินไปเคาะระฆังโรงเรียนและจนวันสุดท้ายครูได้เห็นการเติบโตของเยาวชนไทยแล้วก็หวังว่านักเรียนของครูนะจะเป็นคนที่เข้มแข็งนะสำหรับในวันนี้ครูอยากให้นักเรียนของครูทุกคนมีวินัยนะคะถ้ามีวินัยคุ้มครองตัวเองนักเรียนจะเป็นคนที่แกร่งที่เก่งและอีกอย่างนึงที่ครูอยากฝากไว้กับนักเรียนก็คืออดทนมีวินัยและอดทนนักเรียนจะประสบความสำเร็จทุกด้านขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะขอบพระคุณท่านผู้ช่วยสมปองจันทาวุฒินะคะ